คนเกาหลีแห่คอมเมนต์ชื่นชมหลังลิซ่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองซุปตาสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์หรูอย่างหลุยส์วิตตองโดยตามที่แบรนด์หรูของฝรั่งเศสประกาศไว้วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาลิซ่าและลิซ่ามโนบานได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และจะทำงานร่วมกับหลุยส์วิตตองในแคมเปญต่างๆในอนาคตซึ่งลิซ่าก็แสดงความตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ผ่านวิดีโอสัมภาษณ์และนิตยสารชื่อดังก็ยังเปิดตัวภาพของลิซ่าและลิซ่ามโนบานพร้อมกับการประกาศล่าสุดซึ่งได้รับความเห็นอย่างมากจากแฟนๆทั่วโลกและแฟนๆชาวเน็ตเกาหลีต่างก็ชอบลุคของลิซ่ากับหลุยส์วิตตองโดยหลายคนระบุว่าลิซ่าเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เธอสวยมากสวยมากและเหมาะสมกับหลุยส์วิตตองมากกว่าเซลีนฉันคิดว่าเธอเป็นทูตอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งลิซ่าจะได้เป็นทูตของหลุยส์วิตตองดูดีมากสำหรับแบรนด์ลิซ่าอยู่ในระดับสูงสุดในอาชีพการงานแล้วเธอเป็นทูตของเซลีนมานานแล้วแต่เธอก็ดูดีในหลุยส์วิตตองด้วยฉันคิดว่าเธอสมบูรณ์แบบสำหรับเซลีนแต่ก็ดูดีขึ้นกับหลุยส์วิตตอง